ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกแล้วในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู8สิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คุณจะต้องอ้าปากค้างแน่นอนนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าในโครงการสถาปัตยกรรมแห่งโลกอนาคตที่เหล่าสถาปนิกทั้งหลายแหล่เนี่ยได้วางแผนแบบแปลนเอาไว้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวเชียวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเลิศหรูและอลังการงานสร้างขนาดไหนกันแน่เราไปเริ่มจากอันดับที่8ก่อนเลยแล้วกันนะฮะอันดับที่8เมืองดอกบัวลอยฟ้าและสำหรับโครงการเมืองลอยฟ้าที่คิดค้นโดยสถาปนิกสหราชอาณาจักรแห่งนี้นะครับมันมีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่เหนือยอดตึกในลักษณะดอกบัวบานซึ่งในพื้นที่ข้างบนนั้นนะครับจะทำให้ทุกคนได้หลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ข้างล่างพร้อมกับได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติและใกล้ชิดกับก้อนเมฆอีกด้วยในแบบที่เราไม่เคยสัมผัสแบบนี้ในชีวิตมาก่อนเลยซึ่งต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันคงจะเจ๋งไม่น้อยเลยแหละครับก็ลองไปชมแบบจำลองดูว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนอันดับที่7โรงแรมใต้น้ำส่วนสำหรับโครงการโรงแรมใต้น้ำแห่งนี้นะครับจะถูกออกแบบให้มีห้องพักและห้องอาหารรวมไปถึงห้องสันนิษฐานต่างๆซึ่งจะถูกสร้างให้สามารถมองเห็นวิวใต้ทะเลได้ที่ผู้คนจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับสำหรับโรงแรมใต้น้ำแห่งนี้เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยแหละอันดับที่6รีสอร์ทสุดล้ำและสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับมันคือรีสอร์ทที่ถูกออกแบบให้คล้ายกับสถานีอวกาศเลยทีเดียวโดยเขาบอกว่ามันน่าจะสร้างเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะส่วนภายในนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูเอาเองแล้วกันฮะอันดับที่5ตึกธรรมชาติและสำหรับตึกรูปทรงแปลกประหลาดอันนี้นะครับมันถูกออกแบบให้เป็นที่อยู่อาศัยและมีระบบนิเวศล้ำสมัยที่สุดในโลกซึ่งเท่านั้นยังไม่พอนะมันยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแหละครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าตึกแห่งนี้เนี่ยมันมีระบบเรือนกระจกที่ไว้สำหรับปลูกพืชพันธุ์ทำฟาร์มโดยเฉพาะเลยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นตึกที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยอันดับที่4ศูนย์วิจัยทางนิเวศและสำหรับสถาปัตยกรรมที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับมันถูกออกแบบโดยสถาบันนิเวศวิทยาของออสเตรเลียเพื่อออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครโดยรอบด้านของตัวอาคารนั้นนะครับก็จะเป็นเรือนกระจกสุดล้ำอย่างที่เห็นนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไฮเทคสุดยอดไปเลยนะครับนั่นอ่ะอันดับที่3พีระมิดในอนาคต
และนี่นะครับคือสถาปัตยกรรมที่สวยงามและซับซ้อนเอามากๆเลยแหละซึ่งเขาบอกว่ามันจะถูกสร้างอยู่ระหว่างกรุงไคโรตรงพีระมิดโบราณและมันก็จะมีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความแห้งแล้งของเมืองได้และก็ไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็เป็นได้นะฮะใครจะไปรู้ล่ะใช่ปะอันดับที่2ตึกบิดเกลียวและสำหรับตึกแห่งนี้เดี๋ยวเป็นหนึ่งในโครงการสถาปัตยกรรมตึกสูงเฉียดฟ้าโดยมีกำหนดสร้างเสร็จอีก10ปีข้างหน้านู่นแหละครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นตึกที่สามารถปิดไปมาได้นะฮะอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสามารถปิดได้จริงหรือเปล่าอันดับที่1เมืองลอยน้ำและสำหรับเมืองลอยน้ำแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอนาคตเลยก็ว่าได้โดยถนนและทางเดินในเมืองเนี่ยเกิดจากการเชื่อมต่อด้วยกันด้วยโมดูล6เหลี่ยมโดยอาศัยแรงยึดจากท่อใต้น้ำและการคำนวณทางวิศวกรส่วนภายในเมืองนั้นนะครับมีทั้งที่อยู่อาศัยโรงแรมร้านอาหารแหล่งการค้าแหล่งผลิตพลังงานและระบบจัดการของเสียอย่างครบครันเรียกได้ว่าครบทุกอย่างจริงๆนะครับขาดก็แต่งเงินในกระเป๋านี่แหละนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปนั้นเนี่ยยังเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะมันยังมีแบบแปลนการก่อสร้างสิ่งแปลกอีกมากมายที่มันต้องเกิดขึ้นจริงในอนาคตแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปดูในภาพพร้อมกับเพลงประกอบเพาะๆและก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้เลยละกันนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยไปแล้วบ๊ายบาย